ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับได้ชี้แจงว่าในปีพ.ศ. 2547นะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีรายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาทโดยประมาณ90%เป็นเงินรายได้จากการปันผลหุ้นที่ลงทุนในบริษัทบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์บมจ.เทเวศประกันภัยนะครับที่เหลืออีกประมาณ8%หรือประมาณ400ล้านเป็นรายได้จากค่าเช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับนี่ก็คงเห็นชัดเจนนะว่าเงินพระมหากษัตริย์เหลือเฟือไม่ต้องไปใช้เงินภาษีของประชาชนอะไรนะครับที่ใช้อยู่นะ 8,000 กว่าล้านเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรเป็นเงินภาษีเป็นเงินที่มาจากเงินเดือนของข้าราชการส่วนพระองค์คือสำนักพระราชวังในข้าราชการในสำนักพระราชวังนั่นแหละนะครับที่ต้องใช้ก็โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณพระมหากษัตริย์ได้ใช้งบประมาณส่วนนี้ไหมไม่ได้ใช้นะครับงานประกอบพระราชพิธีโน่นนี่นั่นนะเป็นสิ่งที่สำนักพระราชวังจะเป็นผู้ดำเนินการสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจผมติดค้างหุ้นส่วนไว้นะก็จะเร่งเอามาพูดนะครับพอโหวตมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ทำการพูดเสียทีนะครับเพราะว่ามีประเด็นอื่นๆไล่ขึ้นไปนะเพราะว่ามีคนโหวตกันมาเป็นอันดับ1อันดับ2ตามลำดับนะครับวันนี้ประเด็นที่จะนำเสนอเนี่ยจริงๆก็อยากจะเสนอเรื่องของกองทัพเรือนะครับเรื่องเรือดำน้ำปรากฏว่าตอนนี้เพื่อไทยแถลงแล้วเดี๋ยวมาฟังการแถลงของกองทัพเรือก่อนพอจบกองทัพเรือเสร็จเรียบร้อยผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าเรื่องราวทำไมต้องซื้อเรือดำน้ำซื้อมาทำไมโน่นนี่นั่นเราที่ผ่านมาในเชิงการวิเคราะห์และการสังเคราะห์แต่เราจะได้เห็นชั้นความคิดของนักการเมืองเราจะได้เห็นชั้นความคิดของกองทัพเรือนะครับว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเดี๋ยวผมจะอธิบายเชิงวิเคราะห์แล้วก็งานเข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์ให้ทราบนะครับเรื่องของเรือดำน้ำไม่ต้องกลัวพูดแน่นอนนะครับแต่รอให้หน้าไพ่มันครบให้ประชาชนได้เห็นกันก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยนะผมจะมาอธิบายให้ทราบแต่เรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่มีการกล่าวหานะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับว่าใช้เงินของประชาชนนะครับแล้วก็มีการปราศัยโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับว่าเงินใช้กษัตริย์ใช้เงินภาษีนะครับทั้งก้าวไกลนะครับให้ลดงบประมาณนะครับงบลดงบของวังนะครับก้าวไกลก็บีจะแก้หมวดพระมหากษัตริย์นะครับก็เป็นประเด็นที่วันนี้ผมจะมานำเสนอเอาล่ะอธิบายเรื่องแรกก่อนปรากฏการณ์ตัวแปรต้นคืออะไรธนาธรอภิปรายงบประมาณราชการในพระองค์สูงขึ้นทุกปีนะครับธนาธรเนี่ยเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาในรัฐสภาการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2564นะครับเป็นการพิจารณางบประมาณส่วนพระองค์นะครับในพระองค์โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเป็นผู้ชี้แจงซึ่งมีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานนะครับคณะก้าวหน้าในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนพรรคก้าวไกลร่วมซักถามด้วยนะครับโดยเริ่มต้นนะครับนายธนาธรได้ขอให้สำนักงบประมาณช่วยชี้แจงว่าทำไมงบประมาณส่วนราชการในพระองค์เพิ่มขึ้นในอัตราสูงขึ้นทั้งนี้เจ้าที่สำนักงบประมาณชี้แจงว่าที่วงเงินเพิ่มส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรของหน่วยงานที่โอนมาจากพ.ร.ก.อัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกและกองทัพไทยกลาโหมไปเป็นหน่วยบัญชาการความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งส่วนราชการในพระองค์พ.ศ. 2562ที่มันเพิ่มขึ้นเอาไว้ง่ายมีการโอนย้ายกำลังทหารจากเดิมที่ขึ้นกับกองทัพบกย้ายนะขึ้นมาขึ้นตรงกับหน่วยงานส่วนพระองค์ธนาธรกล่าวว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี้ตอนแรกตนก็คิดว่างบประมาณเพิ่มขึ้นจากส่วนนั้นคือแบกรับมาจากกระทรวงกลาโหมตามพ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลเพราะงบประมาณของกองทัพเองก็ลดลง
แต่พอไปดูเอกสารกระทรวงกลาโหมพบว่ามีการโอนบุคลากรกระทรวงกลาโหมซึ่งถืองบประมาณตรงนี้อยู่ปีละ 12,000 ล้านดังนั้นถ้าตามนี้หมายความว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากส่วนราชการในพระองค์นะครับทั้งนี้ตนเชื่อว่าท่านไม่ได้มีส่วนในการกำหนดสถานการณ์กำหนดงบประมาณแต่เป็นหน่วยงานนำเสนอขึ้นมาเองตนอยากถามผู้บริหารหน่วยงานว่าการนำเสนองบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ 16.8% ในขณะที่ประเทศกำลังลำบากเก็บภาษีไม่เข้าเป้านะครับหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นในอัตราหน้าเห็นใจประชาชนให้ความร่วมมือนะครับอยู่บ้านในช่วงโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงนะครับอยู่อย่างยากลำบากการที่ท่านเพิ่มงบประมาณ 16.8% ต่อปีเหมาะสมหรือไม่การนำเสนองบประมาณเช่นนี้ทำให้พระองค์เสื่อมเสียนะครับพระเกียรติหรือไม่มีมากไปกว่านั้นนะครับเหตุผลตนต้องตั้งคำถามคืองบประมาณส่วนในส่วนของพระองค์เพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าตกใจและเพิ่มไม่หยุดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาธรได้แสดงสไลด์ต่อที่ประชุมนะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ให้รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ส่วนพระองค์รัชการส่วนพระองค์นะครับแต่ละปีงบประมาณโดยยึดจากเอกสารปี2561ถึงปี2564ธนาธรกล่าวว่างบประมาณส่วนราชการในพระองค์เพิ่มขึ้นนะครับในอัตราที่น่าตกใจและเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะเฉพาะปีนี้ปีเดียวเพิ่มขึ้น 16.8% ขณะที่งบภาพรวมเพิ่มขึ้น 3.1% และถ้าเทียบจากปีแรกคือปี2561จนถึงปี2567เพิ่มขึ้น 67% ใน6ปีซึ่งเติบโตเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อนะครับเติบโตเร็วกว่า GDP เติบโตเร็วกว่าเพิ่มขึ้นของงบประมาณนะครับโดยภาพรวมและที่สำคัญคือการเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งนี้ถ้าเราปิดชื่อหน่วยงานเอาไว้ก่อนแล้วรับงบประมาณ1นำเสนองบประมาณเช่นนี้ให้กับกรรมาธิการโดยไม่มีคำอธิบายตนเชื่อว่าเราคงเห็นว่าไม่เหมาะสมและคงตัดตามสมควรนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าการซักถามธนาธรทางสำนักงบประมาณได้ชี้แจงว่ามีการโอนงบจากกระทรวงกลาโหมไปในส่วนราชการในพระองค์จริงและงบประมาณนี้เป็นส่วนราชการในพระองค์เดิมนะครับลดลงในปี2564ประมาณ80ล้านบาทธนาธรได้ชี้แจงเอกสารงบประมาณของส่วนพระองค์ไปซึ่งสำนักงบประมาณบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีทำแต่จะทำให้นะก็นี่คือสิ่งที่ธนาธรไปทักท้วนไปเล่นงานนะครับครึ่งที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีการตรวจสอบนะครับจากสภาก็จะเข้าสู่กรรมาธิการสำนักพระราชวังจะไม่ได้เป็นคนมาชี้แจงสำนักงบประมาณก็จะมีหน้าที่ในการมาชี้แจงเองตอนนี้เขาเอาประเด็นนี้มาทำการโจมตีนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าหัวข้อที่มีการประสัยไปพูดนะครับโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เสียภาษีเปลืองภาษีอยู่ต่างประเทศนะครับต้องใช้ภาษีของประชาชนนะครับหน่วยงานนะครับที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นหน่วยงานราชการในพระองค์นั้นเงินส่วนใหญ่เอาไว้ทำอะไรจ่ายเงินเดือนนะจ่ายเงินเดือนให้กับใครจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการนะครับส่วนพระองค์ที่อยู่ในวังนะไว้ไงนะครับที่ใช้ในส่วนในวังเนี่ยนะครับขณะเดียวกันคำถามต่อไปนะครับถามว่าพระมหากษัตริย์ใช้เงินของตัวเองหรือว่าใช้เงินภาษีของประชาชนในการดำรงอยู่ณปัจจุบันอธิบายให้ฟังเนี่ยพระมหากษัตริย์มีทรัพย์สินนะครับที่ไม่เคยใช้ภาษีของประชาชนนะครับซึ่งเป็นคำชี้แจงของเพจ The King of Thailandนะครับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งต้องชำระภาษีเช่นเดียวกับบริษัททั่วไปนะครับข้อมูลเมื่อวันที่13ตุลาคม2558ดังต่อไปนี้บริษัทเทเวศประกันภัยมหาชนทุนจดทะเบียน500ล้านบาทมูลค่าตราหุ้นหุ้นละ10บาทสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นร้อยละ 98.54 จำนวน 492,722,309 หุ้นนะครับออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ22สิงหาคมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะครับชุนจดทะเบียน 12,000 ล้าน
นะครับราคาตลาด474ล้านบาทนะครับสำนักงานส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นร้อยละ30จำนวน360ล้านหุ้นนะครับบริษัทลาดาวันจำกัดถือหุ้น 1.6 นะครับร้อยละ 1.6 จำนวน 19.22 ล้านหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับทุนจดทะเบียนชำระแล้วนะครับ339ล้านขออภัยฮะ 33,944.38877 ล้านบาทนะครับราคาหุ้นละ114บาทสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นร้อยละ 21.3 นะครับจำนวน 722.941958 ล้านหุ้นนะครับบริษัททุนลัดดาวันจำกัดถือหุ้นร้อยละ 2.43 นะครับจำนวน 82.3678 ล้านหุ้นนะครับกองทุนรวมโครงการพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลทุนจดทะเบียนชำระแล้วนะครับ 58,000 กับ80ล้านบาทนะครับราคาหุ้น 12.2 บาทนะครับบริษัททุนลัดดาวันจำกัดถือหุ้น 0.86 จำนวน50หุ้นบริษัทเจมาร์ทจำกัดมหาชนนะครับทุนจดทะเบียนชำระแล้วนะครับ 524.463106 ล้านบาทราคาหุ้น9บาทนะครับบริษัททุนลัดดาวันจำกัดถือหุ้น 0.61 นะครับจำนวน 3.1827 ล้านหุ้นบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนนะครับทุนจดทะเบียนชำระแล้วนะครับ 1,670 ล้านบาทราคาตลาดหุ้น 16.3 บาทนะครับบริษัททุนลัดดาวันถือหุ้นร้อยละ 0.5 นะครับ8.3521 ล้านหุ้นและยังมีทุนจดทะเบียนบริษัทดังต่อไปนี้ฟังให้ดีนะบริษัทสยามพิวันนะครับดอยคำบริษัทสามสินธรจำกัดบริษัทณวุติจำกัดบริษัทเอเพ็กซ์เซล่าจำกัดบริษัทไบโอไซแอนจำกัดนะครับเครือโรงแรมแคปปินสกีบริษัทเยอรมนีซึ่งสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับบริษัทหินอ่อนจำกัดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดประเทศไทยนะครับบริษัทองค์การเภสัชกรรมนะครับเออริโอชีววัตถุจำกัดบริษัทปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติจำกัดนะครับบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดบริษัทนันทวรรณจำกัดไทโอบายาชินะครับบริษัทพรีมัสประเทศไทยจำกัดบริษัทเอเชียมหาวิทยาลัยเอเชียนะครับบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดำเนินการจัดตั้งในเครือขึ้น2แห่งเพื่อความอำนวยความสะดวกทรัพย์สินโดยชำระภาษีอากรเช่นเดียวกับบริษัททั่วไปดังนี้บริษัททุนลดาวันจำกัดทำหน้าที่บริหารการลงทุนในหุ้นอื่นๆบริษัทวังสินทรัพย์จำกัดทำหน้าที่ดูแลการลงทุนอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่นะครับผลการดำเนินการในสถานะนิติบุคคลในปี2491นะครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีการบริหารงานเช่นเดียวกับองค์กรทั่วไปจนกระทั่งเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นอยู่ได้เสียหายอย่างหนักจึงปรับปรุงบริหารการบริหารตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542นะครับโดยยึดเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมกิจการต่างๆในการลงทุนให้ฟื้นตัวตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546นะครับแล้วก็จึงทำให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงมีรายได้ในปีนี้นะครับประมาณ 3,800 ล้านบาทนะครับการแถลงข่าวประจำปีพ.ศ. 2548ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยนายจิรยุทธ์นะครับอิสรังกูลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับได้ชี้แจงว่าในปีพ.ศ. 2547นะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีรายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาทโดยประมาณ90%เป็นเงินรายได้จากการปันผลหุ้นที่ลงทุนในบริษัทบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์บมจ.เทเวศประกันภัยนะครับที่เหลือ
อีกประมาณร้อยละ8หรือประมาณ400ล้านเป็นรายได้จากค่าเช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับนี่ก็คงเห็นชัดเจนนะว่าเงินพระมหากษัตริย์เหลือเฟือไม่ต้องไปใช้เงินภาษีของประชาชนอะไรนะครับที่ใช้อยู่นะ 8,000 กว่าล้านเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรเป็นเงินภาษีเป็นเงินที่มาจากเงินเดือนของข้าราชการส่วนพระองค์คือสำนักพระราชวังในข้าราชการในสำนักพระราชวังนั่นแหละนะครับที่ต้องใช้ก็โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณพระมหากษัตริย์ได้ใช้งบประมาณส่วนนี้ไหมไม่ได้ใช้นะครับงานประกอบพระราชพิธีโน่นนี่นั่นนะเป็นสิ่งที่สำนักพระราชวังจะเป็นผู้ดำเนินการนะครับคำตอบก็คือว่าเวลาเสด็จไปนั่นไปนี่เนี่ยไปอยู่ต่างประเทศที่มีการปราศัยไปพูดเนี่ยเปลืองภาษีโน่นเนี่ยไม่ใช่ภาษีเป็นเงินงบประมาณส่วนพระองค์เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อดีตที่ผ่านมาคณะราษฎรที่มีพันเอกพระยาพระหลพลพยุหเสนาเล่าอดีตเลยได้ทำการยึดอำนาจเมื่อ24มิถุนายน2475ย่ำรุ่งลอยยาวประมาณ6นาฬิกาใช้หลักโจโลเลิกในการยึดอำนาจพอยึดอำนาจเรียบร้อยยึดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งหมดไปไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีจากนั้นตั้งหน่วยงานเข้ามาดูแลโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับการก็คือยึดทรัพย์สินมาหมดนะครับที่เป็นของพระมหากษัตริย์ที่มีมาตั้งแต่อดีตตราบจนถึงในช่วงเวลานั้นตั้งแต่2475ต่อมาในปีพุทธศักราชราวปีพุทธศักราช2561ผมจำไม่ผิดนะ61 62ก็มีการโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับไปให้สำนักพระราชวังในระหว่างอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้มีการนำเงินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปทำการลงทุนเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยไทยพาณิชย์ไทยธานิชนะครับแล้วก็ไปลงทุนหุ้นปูนซีเมนต์ไทยปูนเทเวศประกันภัยนะครับเนี่ยไปลงทุนหมดเลยนะครับพอไปลงทุนเสร็จเรียบร้อยโดยให้องค์กรไหนเป็นคนดูให้กระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับดูแลนะครับจนกระทั่งมายุคของพลเอกประยุทธ์ก็ออกพรบนะครับเรื่องโกนโอนถ่ายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในสำนักนายกรัฐมนตรีกลับไปขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังนั่นหมายความว่าพระมหากษัตริย์จำเป็นจะต้องใช้งบประมาณภาษีของประชาชนในการคงอยู่หรือไม่ไม่จำเป็นนะท่านมีเงินพอเพราะว่ามันโอนไปแล้วนะครับโอนไปแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาษีของประชาชนก็ใช้เฉพาะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่ก็เหลือเฟือแล้วนะครับไม่เฉพาะกำไรนะเดือนปีละ 5,800 ล้านบาทนะครับนั่นหมายถึงข้อครหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะก่อนนี้อธิบายตามหลักความจริงเลยนะครับส่วนงบประมาณที่ธนาธรบอกว่ามันควรมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มมาได้ไงสำนักงบก็ชี้แจงเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการโยกนะกองทัพในกรุงเทพมหานครขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังนะครับพอขึ้นตรงกับสว่างก็ต้องโอนเงินเดือนทั้งหมดไปขึ้นตรงไปกับงานส่วนพระองค์ด้วยนะครับขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังด้วยนั่นหมายความว่าเงินส่วนนี้กองทัพก็ต้องลดลงซึ่งตอนนี้กองทัพก็ลดลงไปจริงแต่ธนาธรบอกมันต้องลดลงวันนี้ไม่ได้มันจะว่ากันไปซึ่งทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำนักงบประมาณก็ว่าจะไปถามแล้วก็จะมาชี้แจงให้ธนาธรทราบซึ่งธนาธรว่าต้องมาชี้แจงให้ผมทราบนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ตามสิ่งที่เราได้รับตอนนี้คือความจริงพระมหากษัตริย์ไม่ได้ใช้งบประมาณภาษีของประชาชนแต่ใช้งบประมาณของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งคณะราษฎรนั่นแหละเป็นคนเอาไปลงทุนนะครับแล้วก็มีผลกำไรปันกลับมาและตอนนี้ไปขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังสำนักพระราชวังก็ใช้เงินก้อนนี้นะครับจากการลงทุนเนี่ยของคณะราษฎรในอดีตเนี่ยนะในการที่จะเสด็จไปนั่นไปนี่เป็นเงินส่วนพระองค์ที่พระองค์สามารถจะใช้ได้นะครับประชาชนผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้นะนี่เรื่องปกติไม่มีเลยมากผมเอามาอ่านให้เข้าใจเลยอธิบายและอ้างอิงได้นะนะครับไม่ใช่พูดมาลอยๆว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ไม่ใช่เวลานำเสนอเรื่องราวผ่านนิวมีเดียต้องมีเรื่องอ้างอิงเวลาคำพูดเนี่ยคนที่มาพูดมาปราศัยมาอธิบายโดยส่วนใหญ่ไม่มีอ้างอิงเนี่ยมาลักษณะเขาเล่าว่าไอ้คนนั้นว่าไงคนนี้ว่าอย่างนี้อันนี้ผมเอามาอ้างอิงอ้างตลาดหุ้นที่มาที่ไปคำพูดของธนาธรนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนและนำให้มาหุ้นส่วนทำการพิจารณาดูว่าจริงหรือไม่จริงวิธีการเอาชนะนะครับหลักที่เขากำลังทำกันตอนนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีไลเออร์หรือการโกหกคือโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงวิธีการเอาชนะคำโกหกง่ายๆฮะใช้หลักคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความ
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปถามมาหลายที่อิสตี้แล้วว่าเขาทำยังไงจะเข้าชมรมผู้สูงอายุได้เขาบอกต้องอายุ60เที่ยวนี้ก็ต้องก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเข้าได้ก็เมื่อกี้ก็เจอคนที่60ด้วยกันปีนี้นายนาฏณอินคำสิริรัญญาปินกันธาสิริรัตน์ทรงคำ